มันต้องถามอีกแต่จิตคืออะไรล่ะจิตคือภาษาบอกก็ได้ในภาษาเนี่ยมันเป็นตัวกลางจิตคืออะไรก็คือภาษาแล้วครับและความหมายของภาษาคืออะไรเนี่ยรหัสของมันจิตรหัสของภาษาหรือว่านิยามของจิตถ้าถามลุงจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานะภาษาลุงจิตคือความสว่างสว่างที่มองเห็นกันแหละกันอยู่หน้าจอในจอนี้ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ 100% ด้วยมันสว่างตอนไหนทั้งนั้นอ่ะสว่างตอนที่นั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดแต่นั่งนอนช่วยนำทยาสายอยู่ในความมืดมีความสว่างมันก็มีถามย้อนความที่มืดที่ไหนมันจะมีสว่างลุงเอาอะไรมาพูดเห็นไหมครับนะไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันในความมืดจะมีความสว่างก็เหมือนกับที่ลุงพูดแต่ตอนต้นมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีทำนองเดียวกันเลยครับอธิบายรูปแบบเดียวกันเลยครับแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระธรรมระดับอย่างต่ำก็ต้องนะเข้าถึงพระธรรมมี 100% เข้าได้ 5% ก็เห็นและความสว่างเข้าได้ 1% ก็เห็นและความสว่างในตาก็มันตาเราเนอะเราอยู่ในที่มืดเห็นไม่เห็นก็อยู่ในตาเราจะให้ใครมาเห็นแทนเนี่ยพอไว้มั้ยครับนั้นดวงจิตที่พูดถึงกันมากี่ร้อยปีกันมาแล้วเอาเข้าจริงมันคืออะไรคำว่าดวงใช่ไหมแล้วสนับคำว่าดวงไฟได้ไหมครับความหมายของคำว่าดอกความหมายของคำว่าดวงลักษณะนามคำว่าดวงใช่ไหมครับหลอดไฟหนึ่งดวงนี่ได้ไหมครับเทียนหนึ่งดวงหนึ่งเล่มเทียนหนึ่งเล่ม นะเพราะฉะนั้นลักษณะนามของจิตจนเป็นภาษาลักษณะนามของจิตก็คือความสว่างผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับใครรับได้ก็รับไปถ้ารับไม่ได้ก็ลองหาดูเราจะเห็นความสว่างในความมืดครับจะนั่งตานั่งหลับตาหรือนั่งลืมตาก็ได้นะครับทั่วๆไปก็หลับตาบ้านท่านปิดไฟใส่กรเนี่ยนะเอาตัวนี้ก่อนครับถ้าไม่รู้จักความสว่างแล้วถ้าพูดเรื่องจิตอยู่ร้อยครั้งมันผิดล่วงหน้าไป150 ครั้งแน่นอนมีผู้พูดผิดในหน้าจอตลาดสดตั้งทุกวันนี่พูดเรื่องจิตพูดเรื่องจิตนะในหน้าจอทุกวันเนี่ยลุงจะบอกว่าตลาดสดตั้งฟังมาเยอะแล้วถ้าส่วนลุงนะตีแตกตัดตกเลยเอาว่าไม่ถูกก็แล้วกันไม่ถูกอยู่ 95% น้อยไป98% พูดด้วยจิตเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจเดี๋ยวก็เป็นใจเดี๋ยวเป็นจิตแม้กระทั่งท่านพุทธทาสนะครับก็ยังพลาดพวกนี้ก็ยังผิดนะครับเสียดายท่านพุทธทาสท่านไปก่อนผมแล้วไม่งั้นก็คงจะต้องเจอคำถามจากลุงเพราะมันต้องไปเยี่ยมเยือนท่านอยู่แล้วแหละหลวงพ่อคูณก็เหมือนกันท่านรีบไปจังเลยนะครับไม่งั้นเจอลุงเจอถามก็ท่านเป็นครูบาอาจารย์คนถามรังเกียจคนถามก็ใช้ไม่ได้ครับนะรังเกียจคนถามตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์เขาได้ยังไงทั้งนั้นใช่ป่ะคนที่ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้คนจะมารังเกียจคำถามผู้คนโอ้ยคนนี้ไปไกลทั้งนั้นใช่ป่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมาถามตอบหมดจริงเดินไปบิณฑบาตหมาเห่าวุ้งวุ้งเอ้ยมึงถามอะไรกูวะหมาเนี่ยคุยกับหมาสบายเลยไม่ได้พูดเล่นนะพุทธเจ้าเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะผ่านไปนะคุณชุดนะฮะก็ตามที่ลุงได้พยายามขยายความให้ได้กรุณาพิจารณาตามควรแก่กรณีนะครับสิ่งที่ฟังมาเยอะมันบรรจุทางหัวมาเยอะมันก็เลยถอดถอนยากนะก็น่าเห็นใจครับมันฝังเป็นชิปเข้าไปแล้วถอดถอนยากอ้าวกลับมาถึงท่านที่
คลิปวันนั้นอาจไม่ได้ฟังต้องย้อนไปฟังแล้วล่ะเออโอ้ยวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรก็ย้อนไปฟังน้อยเออมันไม่ใช่เป็นหมื่นหมื่นคลิปไปแล้วเหรอบ้านเราดูทีวีเนี่ยมันเยอะแยะน้อยชั่วโมงไรแล้วนะครับขอรายงานผลหลังจากเจอสองมือเปล่าคุณลุงเมื่อวันที่8ธันวาที่ผ่านมาวันนี้วันที่17ธันวาเนาะ2563หลังจากเจอสองมือเปล่าของลุงออกวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาที่หูข้างซ้ายหนูไม่ได้ยินค่ะหนูเพิ่งเสียบหูฟังวันนี้หูของหนูฟังเสียงคุณลุงได้ยินเสมอกันทั้งสองข้างแล้วเชื่อ Thank you very big คุณปณิศรานะครับครับนะๆโอเคอีกคำหนึ่งนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับขอได้โปรดกรุณานะครับหน้าจอในจอเนี่ยฮะกรุณาอย่าใช้ภาษาในการที่จะมาพูดว่าไงภาษามันบอกเนาะก็เลยมาจีบกันอ่ะโอเคนะไม่เอานะสนามแห่งนี้เราไม่มีเป็นไม่ได้เป็นสื่อกลางให้ใครมาจีบใครนะไม่ใครมาอะไรต่างๆกันนะครับโปรดรับทราบครับก็แจ้งเพื่อทราบกันโดยเป็นทางการมันเป็นอะไรคือไม่ให้มีกันนะครับเรื่องพวกนี้มาจีบกันมานู่นนี่นั่นกันแล้วไม่เอานะครับก็ขอได้โปรดให้เข้าใจนิดนึงให้เข้าใจลุงหน่อยกันแล้วกันนะครับถ้าเผื่อว่ามันมีกันกันเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะรู้สึกตอนนี้อยากไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้เลยไปก่อนนะคะหิวดึกแล้วสงสารร่างกายข้าวเที่ยงค่ะลุงอ๋อกินข้าวเที่ยงเหรอลุงก็เพิ่งกินข้าวเช้าไปเมื่อประมาณสักเดี๋ยวนะกินข้าวเช้าวันนี้บ่ายสามโมงได้มั้งบ่ายสามโมงนะครับข้าวเช้านะครับบ่ายสามโมงกินไปนิดหน่อยนะพอโอเคกินนิดหน่อยเอาครับโอเคไปตามสบายใครทำแล้วก็ทำไปหิวมากแสบท้องนะโอเคโอเคเอาละทางช้างเผือกเกิดขึ้นได้อย่างไรทางช้างเผือกมีหน้าที่อะไรลุงรู้แต่ช้างทั้งแมวเอ้ยเดี๋ยวทางช้างเผือกช้างแมวภาษาลุงช้างแมวโอ้ยเขาว่าโอเคไหมเขาว่าทางช้างเผือกช้างเผือกมันเป็นยังไงแต่เกิดมาเคยเห็นทางช้างเผือกเปล่าวะเนี่ยคนฝรั่งเคยเห็นหรือเปล่ามิลกี้มิลอ่ะมิลที่แปลว่านมนั่นนะครับมิลกี้เวย์คือฝรั่งเขาเล่นกันใช่ไหมเขากินนมใช่ไหมบ้านเขาเนื้อนมไข่ไงกินนมแพะนมแกะนมช้างนมม้าอะไรก็ว่ากันไปพอกินแล้วมันก็หกเหมือนกับแก้วแตกไอ้น้ำนมมันก็สาดไปทั่วห้องมันเป็นทางยาวเหยียดไปเลยไงเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ไปมองขึ้นท้องฟ้าทีเนี้ยไปเห็นคล้ายกันไปเห็นคล้ายกันระหว่างท้องฟ้าเห็นดวงดาวมันเกาะก็เป็นพลึดยาวเหยียดเป็นทางยาวกันแล้วกันมาเทียบกับนมที่มันราดที่พื้นบ้านนะครับมันคล้ายกันเลยเหมือนกันก็เลยตั้งชื่อแม่งเลยว่าเป็นทางแปลเป็นไทยแล้วคือทางช้างเผือกนะภาษาฝรั่งก็จะเรียกว่ามิ้วซึ่งแปลว่านมนะมิ้วกี้เวแปลว่าทางทางนมสาดก็แล้วง่ายดีเออ
โอเคไหมครับแค่นี้เองครับพออย่าไปเข้าใจมากอย่าไปว่ากับมันนะคุณอธิพัฒน์นะฮะบ้ากับวิชาชีพเราดีกว่า ดีกว่าทำให้มีกินมีใช้ไม่ดีกันเลยนะอันนั้นก็รู้ไปแค่นั้นแล้วเขาว่าก็เขาว่าสังเกตภาษาลุงไหมทางช้างเผือกช้างแมวไหมที่เขาว่าอีกล่ะลุงหนูโทรหาลุงรับสายหนูหน่อยค่ะห่วยจริงเหรอเอ๊ะลุงไม่รับสายเหรอลุงไม่รับสายเหรอหมดแล้วดูแล้วหมดแล้วเชียไม่มีคำถามแล้วฝั่งเฟซนะฮะมีอีกไหมเอ่ยฝั่ง YouTube ก็เช่นเดียวกันหมดแล้วเชียหมดแล้วเชียนะครับโอเคครับอืม